สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็น Toyota Hilux Vigo นะครับผมลูกค้าประสบปัญหาไฟหน้าเดิมไม่สว่างนะครับตัดสินใจจะมาปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมตัวนี้ลูกค้าบอกว่างบน้อยหน่อยพอดีเห็นที่ร้านเนี่ยมีโพสต์ชุดมือ2อยู่นะครับลูกค้าก็จัดในชุดนั้นเลยนะครับแต่ว่ามาอัปเกรดเพิ่มเติมด้วยนะครับผมในเรื่องของวงแหวนนะครับเพราะว่าชุดที่ขายมือ2อยู่เนี่ยไม่มีวงแหวนนะครับผมลูกค้าอัพวงแหวนเพิ่มเติมไปด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองมาดูไฟหน้าเดิมลูกค้ากันนะครับว่าที่ลูกค้าบอกว่าไม่สว่างเนี่ยมันประมาณไหนครับผมตัวนี้นะครับระยะเทสแสงเนี่ยจะอยู่ที่ 7.5 เมตรนะครับเป็นระยะมาตรฐานเลยนะครับที่ร้านจะใช้ระยะนี้ประจำนะครับ 7.5 เมตรนี่ครับผมเราก็จะเห็นเนี่ยว่าคัตโอคัตออฟเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าหน้าเลนส์ของลูกค้าเนี่ยยังค่อนข้างใสเลยนะครับแล้วก็เป็นหลอดเดิมด้วยเพราะฉะนั้นคัตออฟไม่ได้เพี้ยนไม่ได้เสียนะครับแต่ระดับไฟเนี่ยเพี้ยนครับผมเพราะว่าข้างขวาสูงกว่าซ้ายนะครับในส่วนนี้พ่อค้ายังไม่รู้นะว่าข้างขวาสูงหรือว่าข้างซ้ายมันต่ำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนเราติดตั้งเสร็จเนี่ยเราจะต้องปรับตั้งไฟหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็สังเกตดูแสงนะครับเราจะเห็นเนี่ยแสงเนี่ยเข้มเป็นจุดๆนะครับตรงนี้คือจุดที่เข้มที่สุดเลยเห็นอยู่นะครับตรงนี้คือจุดที่เข้มที่สุดเลยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าเราวัดค่ารักจากตรงที่เข้มที่สุดเนี่ยจะได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างที่พ่อค้าบอกเลยมาตรฐานนะครับ 7.5 เมตรเนี่ยจะต้องได้อยู่ที่400ลักโดยที่ไม่รวมแสงอื่นเลยนะครับแต่ว่าที่ร้านนะครับไม่ได้มีห้องเทสค่ารักขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องแสงจากหลอดนีออนเอ่ยนะครับหรือว่าแสงจากธรรมชาติเอ่ยมันจะทำให้ค่ารักตัวนี้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าจะขอหักออก100ลักเพราะฉะนั้นผ่านมาตรฐานจะต้องอยู่ที่500ลักนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันจุดนี้นะครับผมคือจุดที่แสงเข้มที่สุดนะเดี๋ยวพ่อค้าจะวัดแล้วจะเอามาดูใกล้ๆนะครับเพราะว่าค่ารักมันเป็นจอสีนะครับตัววัดค่ารักตัวนี้นะมันจะมองยากนะครับในกรณีที่เอากล้องเข้ามาพ่อค้าจะล็อกให้ได้ค่ารักสูงสุดเท่าที่เครื่องจับได้ในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ข้อปิดนี่นะครับค่ารักตัวนี้จริงๆถือว่าผ่านมาตรฐานนะครับอยู่ที่ 449.1 ลักตีไป450ลักนะครับหลังจากหักแสงธรรมชาติแล้วถ้าไม่หักเนี่ยอยู่ที่550ลักนะครับผมโดยรวมนะแต่ว่าแสงที่เข้มนะครับตรงจุดที่เราวัดเนี่ยคือจุดที่แสงเข้มที่สุดเพราะฉะนั้นจุดที่แสงบางมันก็จะไม่ถึงนะครับผมแต่ถือว่าผ่านมาตรฐานสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่ายังมองทางไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูครับผมว่าหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตารถลูกค้าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนแสงที่ได้จะเป็นยังไงและค่ารักจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมโอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ Toyota Hilux Vigo คันนี้นะครับผมนี่รอจบๆเลยครับลูกค้าเลือกวงแหวนนะครับเป็นทรงวงรีใหญ่นะครับผมก็มันก็จะดูเต็มๆแบบนี้เลยครับสำหรับ Vigo นะครับ Vigo เนี่ยใส่วงเล็กๆน่าจะไม่สวยนะเพราะว่าตัวโคมไฟหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่และลึกมากๆนะครับใส่เป็นวงรีใหญ่ไปนะวงแหวนนะครับเป็น SMD สีขาวนะครับตัวนี้สามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนงานติดตั้งของที่ร้านนะครับใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่งานใส่ไฟนะครับบัตรจีใส่ไฟด้วยตะกั่วทุกเส้นนะครับร้อยใส่ไฟผ่านกระดูกงูแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ท่อหดนะครับในการเชื่อมต่อสายไฟนะครับในแต่ละจุดทำไปเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของมือสองของลูกค้ามีมาเองจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างเราทำเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยนะครับผมมาติดตั้งที่ร้านไม่ต้องกลัวเลยครับผมใช้ตู้อบโคมจิลกาวใหม่ตัวนี้การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับมีปัญหานะน้ำเข้านะมีประกันให้10ปีนะครับเข้ามาที่ร้านได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมไปรอๆจบๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้ลองมาดูไฟหน้ากันนะครับตัวนี้เป็นเรื่องความสวยงามลองมาดูไฟหน้ากันนะครับผมระยะ 7.5 เมตรเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับรถไม่ได้ขยับป้ายนะครับผมตัวนี้เป็นไบซีนอนนะครับเวลาเปิดเนี่ยจะต้องรอรีชาร์จนะครับผมจะไม่ได้เปิดปุ๊บติดปั๊บเหมือนกับพวกไบ LED นะครับแต่สังเกตดูครับผมคัตออฟเข้มๆแสงคมๆเหมือนกันแบบนี้เลยครับผมและเป็นไบซีนอนนะครับคำว่าไบ BI นะครับคือมีสูงต่ำในตัวครับผมนี่ครับลักษณะไฟต่ำอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดค่ารักให้ดูนะครับว่าตัวนี้ได้ค่ารักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับระยะ 7.5 เมตรเหมือนเดิมนะครับและจริงๆเนี่ยมองเนี่ยแสงช่วงนู้นจะค่อนข้างเข้มกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนเราวัดหลอดเดิมลูกค้าเราวัดจากข้างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ที่ติดตั้งไปใหม่ก็จะวัดในจุดเดียวกันลองดูนะครับปึ๊บขอตั้งกล้องก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะล็อกค่าแม็กซ์แล้วเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับเพราะว่าไกลๆเนี่ยไม่น่าจะมองเห็นนะครับผม
ปึ๊บและปิดครอบนะครับตัวนี้ได้อยู่ที่923ลักนะครับก็ตีเป็น823.5 นะครับหลังจากหักค่าลักเดิมออกแล้วนะครับค่าลักเนี่ยอาจจะดูแบบเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับประมาณ1เท่าตัวแต่สังเกตดูแสงที่ได้นะครับผมเกลี่ยทั่วนะครับเอาจริงๆแล้วค่าแสงเท่านี้นะครับวัดตรงไหนก็ได้เท่านี้ครับผมเพราะว่าแสงเนี่ยเข้มคมเข้มทั่วเลยนะครับและแสงลงพื้นแบบไวเยอะมากๆนะครับผมจะต่างจากหลอดเดิมเลยที่เราจะเห็นเนี่ยแสงเนี่ยพุ่งไปเป็นแค่กระจุกกระจุกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับผมตัวนี้วิ่งสบายกว่าเดิมเยอะๆแน่นอนทีนี้ลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับผมหลายคนอยากจะติดนะครับแต่ก็ไม่กล้าติดนะครับทุกหลายคนเลยนะครับที่พูดว่ามันสว่างมากก็คือแยงตามากจริงๆแล้วไม่เกี่ยวนะครับความสว่างกับเรื่องอัตราการแยงตาเนี่ยมันคนละอย่างกันนะครับผมถ้าแสงไฟที่ไม่มีคัตออฟแสงฟุ้งๆเนี่ยยังไงก็แยงตานะครับแต่อย่างเงี้ยให้สว่างขนาดไหนถ้าคัตออฟคงขนาดนี้ก็ไม่แยงตาครับผมลองดูครับผมมองตรงส่วนไม่จากหน้ารถเนี่ยนะครับเห็นไฟหน้าเนี่ยเป็นจุดกลมๆเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแต่ประเทศไทยนะครับไม่ได้วิ่งสวนกันตรงแบบนี้ถ้าสวนตรงแบบนี้คือชนครับผมประเทศไทยวิ่งซ้ายแซงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับเพราะค้าจะตั้งกล้องให้อยู่ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับแล้วค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับเจอบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีเจอบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีระยะแยงตานะครับอยู่เหนือป้ายทะเบียนนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับสังเกตดูนะครับเราขึ้นมานิดเดียวในระยะแยงตาแล้วนะลงมาผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีผ่านบูเอฟเฟกต์และแยงตาทันทีมันจะไม่มีแบบว่าพอค้าค่อยๆลดกล้องแล้วจะค่อยๆฟุ้งค่อยๆแยงตาจะไม่มีนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยตัดแสงชัดเจนเลยไม่มีแสงขึ้นมาเลยนะครับพอผ่านบูเอฟเฟกต์ปุ๊บลงมาใต้แสงแยงตาเลยเพราะฉะนั้นถ้าระยะสายตาเราอยู่เหนือแสงขึ้นไปนะครับไม่แยงตาแน่นอนครับผมโอเคแบบนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะจำลองสถานการณ์ให้ดูว่าถ้าเราขับรถสวนกับวีโก้คันนี้เราจะเห็นไฟหน้าเขาแยงตาแบบไหนยังไงด้วยการเอาป้ายตรงนี้ออกนะครับแล้วสะท้อนจากกระจกด้านหลังเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้ไฟหน้าเปิดอยู่นะครับแต่ว่ากล้องยังอยู่นอกตัวรถนะครับผมเอากล้องเข้าไปในตัวรถนะครับบริเวณพนักพิงเลยนะครับเหมือนระยะสายตาเราเลยเวลาที่เรานั่งขับรถเนี่ยครับผมเราสวนกับวิโก้นี้แล้วครับเราจะเห็นไฟหน้าเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไฟสูงครับเห็นไหมครับไฟสูงแยงตาทันทีนะครับต่ำไม่แยงตาสูงแยงตาต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคครับผมรอจบๆเลยนะครับสนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆลานโบ๊ทเบรกเตอร์สี่แยกไฟแดงเขาน้อยปวกแดงเขตติดต่อจังหวัดชลบุรีระยองช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ